สวยไหมแล้วบรรยากาศดีมากแล้วเราจะพามาดูบอลหน้าบ้านเรานี่คือบริเวณหน้าบ้านของเราที่อยู่นอกเขตถนนนอกเขตถนนนะนี่คือนอกเขตถนนนะนี่คือเส้นขาวนะนี่คือเส้นเหลืองนะนี่เส้นขาวซึ่งริมถนนนั่นคือป่าบอลและนี่คือถังขยะของเรานะถังขยะของเราไม่ได้ออกนอกขอบถนนนะแล้วก็ไม่ใช่เส้นขาวด้วยนะอยู่นอกขอบถนนอยู่ระยะเดียวกันกับดอกไม้นี่คือปัญหาที่เขาไม่เก็บขยะให้เราเนื่องด้วยเป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งถาวรนะเขามีจดหมายมาแจ้งเกี่ยวกับเราบอกว่ามันอยู่นอกถนนและถาวรแล้วเราอยากรู้ว่ามันอยู่ถาวรตรงไหนมันอยู่นอกเขตถนนด้วยนี่คือถนนลาดยางนี่คือคอนกรีตที่เราทำเองแล้วมันก็อยู่นอกลาดยางด้วยบ้านอื่นเขาไปจอดรถกันอยู่นอกเส้นขาวด้วยแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เทศบาลไม่เก็บขยะให้เราเพราะไอ้ตัวนี้แหละเหตุผลที่เขาไม่เก็บเขาบอกว่าเราไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติและดอกไม้ที่เราปลูกและป้ายที่เขามาตัดมันเป็นนั่นเป็นของเขาอันนี้ของเราก็รอติดตามดูตอนต่อไปวันที่15คือพรุ่งนี้กำหนดขอบเขตระยะเวลาที่เขาจะเก็บขยะให้เราคือวันสุดท้ายวันที่15เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมเราจะไม่เอากรงเหล็กนี้ออกเราจะไม่เอากรงเหล็กนี้ออกแล้วเราก็จะปิดแล้วเราก็จะใส่ถังขยะของเราธรรมดาแล้วเราก็จะไปทิ้งดินโอเคตามนั้นเราเสียค่าขยะค่าธรรมเนียมค่าบริการของเขาเดือนละ 1,200 บาทแต่เขาให้เหตุผลว่ากรงเหล็กเราอยู่นอกเขตจริงอยู่มันอยู่นอกบ้านเราเนาะมันก็อยู่ในถนนแต่ว่ามันไม่ได้กีดขวางนะแต่แค่เราลงเรียนผ่านที่สำนักงานไปบอกว่าเจ้าหน้าที่เก็บของตกหล่นนิดๆหน่อยๆแต่เขาไม่พอใจเขาบอกว่าเขาก็ทำดีที่สุดแล้วเขาเลยขอยกเลิกการเก็บขยะของเรานั่นคือสิ่งที่เขาขอเรามาเขาไม่สามารถที่จะเก็บให้เราได้นี่คือความในใจที่เราอยากจะพูดให้ฟังถ้าเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้ก็ขอเป็นหลักฐานมัดตัวเราเองนี่แหละโอเคแค่นี้พอวันนี้วันที่14 ตุลา 2566ไว้พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ